ผยงานวิจัยติดโควิดแล้วเสี่ยงเป็นเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพแข็งแรงดร.อนันต์นักไวรัสวิทยาเผยงานวิจัยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีหลังหายป่วยแม้เป็นคนสุขภาพแข็งแรงก็มีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ากันวันที่23มีนาคม2565เวลา 20:11 นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่23มีนาคมดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อนันต์จงแก้ววัฒนาระบุว่าผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เพิ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Diabetes and Endocrinology ทำการเก็บข้อมูลจากประชากรกว่า 8.5 ล้านคนโดยในจำนวนประชากรเหล่านั้นมีผู้เคยป่วยด้วยโควิด-19 ถึง 181,000 คนโดยทีมวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีหลังจากป่วยโควิดโดยความเสี่ยงดังกล่าวไม่จำกัดอยู่ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นนอกจากนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เอื้อให้ผู้ป่วยรายนั้นเป็นเบาหวานเช่นน้ำหนักตัวที่มากความดันโลหิตสูงคนที่สุขภาพแข็งแรงก่อนติดโควิดมีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ากันตัวเลขรายงานในการศึกษานี้บอกว่าในทุก100คนที่ติดโควิดจะมีถึง2คนที่จะมีอาการของเบาหวานภายใน1ปีซึ่งเป็นตัวอย่างของลองโควิดที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทแบบที่ทราบกันมาถ้าตัวเลขที่การศึกษานี้เป็นจริงประชากรที่เป็นเบาหวานจะมีมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวเบาหวานเมื่อเป็นแล้วอยู่กับคนนั้นไปตลอดชีวิตเป็นภาระทางสาธารณสุขที่สำคัญคิดง่ายๆว่าคนติดโควิด1ล้านคนจะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้นอีก 20,000 คนที่ติดโควิดแล้วอาการไม่หนักรักษาหายได้แต่ความเสี่ยงอะไรแบบนี้เรายังมีข้อมูลน้อยมากยังไงก็ไม่ควรเสี่ยงไปติดเชื้อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ